วัดทองนพคุณตั้งอยู่ในตำบลบางจากอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีวัดทองนพคุณชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดตาขุนหรือวัดนพพ่อขุนตามคำบอกเล่าว่ามีอุบาสกสองคนชื่อตานพกับตาขุนตานพเป็นบิดาของตาขุนมีความศรัทธาให้ที่ดินสร้างวัดมีเนื้อที่ประมาณ12ไร่เศษโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดนพพ่อขุนเพื่อเป็นอนุสรณ์ตั้งเป็นวัดเมื่อพ.ศ. 2325ได้รับพระราชทานวิสุงครามสีมาเมื่อพ.ศ. 2337ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2464วัดนพพ่อขุนได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดทองนพคุณที่วัดมีเกจิอาจารย์คือหลวงพ่อเจริญพระครูปัญญาโชติวัฒน์เจริญธรรมโชติที่วัดทองนพคุณมีตำนานเรื่องโบสถ์ลั่นโดยหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐกับหลวงพ่อเจริญคือเหลียงสองพี่น้องหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญหรือหลวงพ่อปัญญาโชติวัฒน์อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณเป็นน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกับหลวงพ่อแดงมีอายุอ่อนกว่าหลวงพ่อแดง5ปีมีความต้องการที่จะจัดสร้างเหรียญรูปซ้อนขึ้นเพื่อหาเงินมาสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุภายในวัดจึงได้เข้าไปปรึกษาหลวงพ่อแดงผู้เป็นพี่ชายเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยหลวงพ่อเจริญจึงจัดสร้างขึ้นในปี2512แล้วนำไปให้หลวงพ่อแดงปลุกเสกก่อน 1,000 ษาภายหลังจึงจัดทำพิธีพุทธาภิเษกขึ้นที่วัดทองนพคุณหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐท่านจะไม่รับกิจนิมนต์นอกจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะการปลุกเสกวัตถุมงคลวิธีปลุกเสกของท่านคือท่านจะปลุกเสกเดี่ยวหากต้องการให้หลวงพ่อแดงปลุกเสกวัตถุมงคลต้องนำมาที่วัดเขาบันไดอิฐเท่านั้นยกเว้นการปลุกเสกสองครั้งที่ท่านยอมไปปลุกเสกนอกวัดเขาบันไดอิฐครั้งแรกคือที่วัดทองนพคุณวัตถุมงคลคือเหรียญโบสถ์ลั่นครั้งที่สองคือที่วัดพระพราชัยวัตถุมงคลคือเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญในขณะที่ปลุกเสกเหรียญรูปซ้อนดังกล่าวในพระอุโบสถนั้นก็เกิดเสียงดังลั่นที่โน่นที่นี่ภายในโบสถ์บรรดาญาติโยมและผู้ศรัทธาที่อยู่ในโบสถ์ต่างก็สอดสายสายตามองไปรอบๆโบสถ์ว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติโบสถ์จะร้าวลั่นแตกพังลงมาหรือไม่ปรากฏว่าสภาพภายในก็เป็นปกติมีแต่เสียงที่ยังคงดังลั่นอยู่หลังจากพิธีปลุกเสกได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเสียงดังกล่าวก็ได้เงียบหายไปชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต่างพูดกันต่อปากจดจันไปในเวลาอันรวดเร็วจากนั้นเมื่อเหรียญรูปซ้อนออกมาให้เช่าบูชาปรากฏว่าเหรียญได้หมดภายในระยะเวลาสั้นที่นี่ยังมีตลาดริมน้ำวัดทองนพคุณและมีลอดท้องปลาตะเพียนทองยักษ์ทำจากขวดน้ำพลาสติก 2,000 ใบ